ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานลอยกระทงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับปีนี้เหมือนว่าจะมาไวกว่าทุกๆปีนะครับวันที่31ตุลานะครับวันส่วนวันนี้วันที่30เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับบรรยากาศตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานนวรัตน์นะครับช่วงเย็นปกติแล้วเขาจะมาขายของกันนะครับเชิงสะพานเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็เนี่ยครับหน้าคริสตจักรที่1นะครับเชิงสะพานนวรัตน์พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มตั้งของขายกันแล้วนะครับอิจิบังซูชิเตรียมขายของตอนนี้ก็3โมงกว่าลูกชิ้นทอดทองสุกนะครับเดี๋ยวตอนเย็นมากินกันทะเลรวมกระทะร้อน40บาทอันนี้อันเท่าไรครับ40บาทครับประเดิมอันแรกเลยเอา2อันครับครับเดี๋ยวใส่ดอกครับเพิ่มดอกประเดิมนะครับอันละ40บาทเดี๋ยวพ่อค้าเพิ่มดอกให้นะครับใส่ดอกเยอะๆครับผมมาขายคู่ปีก่อครับครับคู่ปีครับอันนี้เป็นใบขนุนหนุนหน้านุนละอ๋อครับใบขนุนนะครับใบขนุนหนุนนำเจอเลยครับเจอเลยครับจามตาใหม่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูในครัวกันนะครับมาดูความวุ่นวายนี่ก็วันลอยกระทงนะครับยังไม่6โมง5โมงกว่าแกงไม่หวานไข่ลวก2นะครับครับผมสู้ๆครับเชฟตั้งใจครับเชฟใส่ไม้โอเคมันสามไม่เอาครับอ้าวช่วยกันไปนะครับตอนนี้ยังไม่ยุ่งนะครับยังไปได้เรื่อยๆแล้วยังไปได้เรื่อยๆเหรอไปได้เรื่อยๆครับแม่สู้ๆสู้ตายนะลูกเนาะสู้ตายอ่ะบอกให้สอนแล้วสุ่นแล้วบอกเฮ้ยระวังหลังระวังหลังปลาทับทิมนึ่งมะนาวได้ยังครับติดกระทะน้ำปลาได้ยังครับถ้าผมต้องแตกหมดเลยครับนี่ลงต้องแตกหมดเลยไปเลยแล้วครับเดินทางวันลอยกระทงช่วงเย็นๆนะครับอันนี้บรรยากาศภายในร้านนะครับชุลมุนพอสมควรตอนนี้เริ่มซาแล้วครับไหวไหมไหวไหมจะร้องไห้เหรอครับก็ลงท่าน้ำนะครับไปดูท่าน้ำกันNobody
เอายังครับก็มาจุดประทัดกันนะครับครับบรรยากาศครับลอยกระทงเจอกันปีหน้านะครับอ่ะใครมาปิดให้พี่ปิดวิดีโอให้ปีหน้านะคะบ๊ายบายครับผมได้ยินจ้ะเอาเข้าไป